นี่คือไข่นอนไหมจากชาวเมียนผลิตเส้นไหมได้ออกมาสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆและนี่คือเส้นไหมที่ได้จากนอนไหมนี่เส้นไหมนี้สวยงามเหลือเกินอาชางครั้งนี้ต้องขอบใจอาชางที่เดินทางไปหาไข่นอนไหมชั้นดีกลับมาได้ไม่งั้นพวกเราต้องเดือดร้อนแน่จะต้องไปขอบใจมันทำไมในแม่ที่อาชางมันต้องทำเนี่ยเพราะมันละเลยดูแลหนอนไหมไม่ดีทำให้หนอนไหมที่เรามีตายหมดไงเท่าแก่ใหญ่พูดถูกเจ้าค่ะผลงานแค่นี้ชดเชยไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกือบทำให้เราทั้งตระกูลต้องเดือดร้อนนี่ใครเนี่ยเสียคนจากเผ่าเมียนคนที่ช่วยเฮอัวได้ไข่นอนไหมนี่มาชื่อเสียงันหรือต้องขอบใจนะที่เป็นธุระจัดการเรื่องไข่นอนไหมให้เราเป็นยังไงเดินทางมาเหนื่อยไหมเดี๋ยวอ้วจะให้คนจัดที่จัดทางให้เป็นพิเศษเลยดีไหมฮะอ้วมีเรื่องอยากขอร้องนายแม่อ้วอยากขอให้อาเซียมาเป็นเมียอ้วรักกันชอบกันอัวก็ไม่ขัดใจแต่อย่าลืมว่าเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำนั่นก็คือทอผ้าให้เสด็จให้เสร็จตามกำหนดและนี่ก็เหลือเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเองนายแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอัวกับอาเซียจะช่วยกันทอผ้าให้ดีที่สุดให้ออกมาสวยงามที่สุดเพื่อตระกูลยงของเราเป็นบุญของพวกเราจริงๆที่เท่าแก่รองตับปลาหมอผู้ลงทอผ้าเท่าแก่รองเก่งจังเลยชีว